ครับก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มเลยเนี่ยค่ะต้องอยากถามพี่บอลก่อนนิดนึงให้พี่บอลเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนนี้พี่บอลทำอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เป็น founder กับ creative director ของแบรนด์ Sneaker Villa ครับเป็นแบรนด์ street fashion ครับแล้วก็ทำcreative agency ชื่อว่า Passion Juice ครับแล้วการที่เราถ่ายฟิล์มนี้มันก็แปลว่ามันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับหน้าที่การงานหรือสิใช่ไหมจริงๆเกี่ยวค่อนข้างเกี่ยวเยอะมากเพราะว่าเราเป็น creative director เราต้องคุมเรื่องของ art แล้วก็บริบททุกอย่างของงานอะไรเงี้ยด้วยครับเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพก็คือเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยครับขยายความที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานหมายถึงว่าเราถ่ายแฟชั่นที่เอามาใช้กับตัวแบรนด์ของเราหรือว่ามันอะไรอย่างนี้ด้วยอันนั้นก็ด้วยครับแต่ว่าโดยรวมๆก็คืออย่างยกตัวอย่างว่าเราจะมีเสื้อผ้าคอลเลคชันนี้ออกเราก็ต้องคิดดีไซน์ตั้งแต่เราจะมีดีไซน์ยังไงพอดีไซน์ยังไงเสร็จปุ๊บเราต้องการให้ภาพลักษณ์ของคอลเลคชันนี้ออกมาเป็นแบบไหนเราก็ต้องคิดภาพในหัวไว้มันก็ต้องแอสไซน์แบบช่างภาพเข้ามาถ่ายว่าจะต้องเป็นช่างภาพคนไหนที่ถูกใจกับสไตล์ที่เราชอบหรือบางทีถ้าต้องเป็นภาพฟิล์มบางทีเราก็มีถ่ายเองบ้างมีอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือเรียกว่าเป็นทั้งแรงบันดาลใจ reference แล้วก็เอาความสามารถเรามาใช้ด้วยใช่ครับก็เป็นมันจริงๆมันเป็นแบรนด์ของผมเองซึ่งเราไม่ได้มีแบบตำแหน่งครบทุกตำแหน่งถ้าไหนเราทำได้ผมเพราะจริงๆตอนเริ่มต้นผมก็ทำเองกับทั้งหมดอยู่แล้วครับแล้วเราเริ่มถ่ายฟิล์มมานานแค่ไหนล่ะคะเรียกว่าเอางี้ดีกว่าจะบอกว่าเริ่มถ่ายฟิล์มก็คือถ้าอยู่พวกเราเด็กๆเนี่ยกล้องที่มีก็คงเป็นกล้องฟิล์มแหละเนาะแต่ว่าเริ่มถ่ายฟิล์มจริงจังแบบซื้อเป็นทั้งของเล่นและของสะสมและของใช้ทำงานจริงๆเมื่อไหร่คะครับก็ถ้าเริ่มแบบจริงๆผมมีถ่ายหลายช่วงคือถ่ายแล้วก็หยุดถ่ายแล้วก็กลับมาถ่ายแล้วก็หยุดถ่ายไปอยู่หลายช่วงก็คือเริ่มต้นถ่ายฟิล์มจริงๆคงเป็นยุคแบบที่โลโมฮิตนะครับนิยมอยู่พักหนึ่งคือน่าจะมาช่วงปี2008 2007อะไรเงี้ยครับก็ถ่ายโลโมอยู่เยอะจนพักหนึ่งก็กลับไปถ่ายดิจิตอลแต่ว่าตอนที่กลับมาเริ่มถ่ายฟิล์มจริงๆก็คือช่วงที่ลูกตอนนั้นที่ภรรยาท้องนะฮะก็ประมาณปี2013 2014ครับผมอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เรากลับมาเริ่มจับฟิล์มอีกครั้งคือต้องบอกว่าพอยุคดิจิตอลมาแล้วแบบทุกคนก็มีกล้องในมือถือของตัวเองหรือว่ามีกล้องดิจิตอล SLR หรือมีอะไรก็แล้วแต่ว่าด้วยภาพคาแรคเตอร์ของภาพโดยทั่วไปถ้าเราใช้มือถือถ่ายเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะค่อนข้างเหมือนกันหมดผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราก็เคยไปเจอคนหนึ่งใน Instagram ครับแล้วเขาก็ใช้เหมือนแบบฟิลเตอร์อะไรบางอย่างที่แบบทำให้ภาพของเขามันเป็นเหมือนแบบภาพฟิล์มเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่รู้สึกว่าชอบอ่ะมันไม่เหมือนใครดีแล้วก็ไปตามหาดาวน์โหลดแอปมาสมัยก่อนฮะก็ใช้อยู่ทุกแบบพักใหญ่หลายปีจนรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราก็ไปถ่ายกล้องดิจิตอลทั่วไปแล้วเราก็เอามาทำให้มันเหมือนภาพฟิล์มอีกจนรู้สึกว่าทำไมเราไม่ถ่ายฟิล์มเลยมันก็ได้ผลลัพธ์เดียวกันที่เราต้องการซึ่งดิจิตอลก็ทำไม่เหมือนด้วยครับแล้วทุกวันนี้ยังมีถ่ายดิจิตอลบ้างไหมคะมีบ้างครับถ้าต้องเป็นงานจริงๆครับก็บางงานต้องใช้ดิจิตอลด้วยแต่ว่าก็มีงานที่ใช้ฟิล์มอย่างเดียวด้วยครับแล้วพอเรามาจับกล้องฟิล์มมันต่างกับกล้องดิจิตอลมากขนาดไหนคือจริงๆกล้องฟิล์มต่างกับดิจิตอลมากขนาดไหนแล้วผมว่ามันคือวิธีการใช้งานจริงๆมันก็เหมือนกันเพียงแต่ถ้าผลลัพธ์ออกมามันฟิล์มมันจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์เลยนะตอนนั้นหลังจากที่เราถ่ายมันคือต้องไปผ่านกระบวนการการล้างการอัดภาพการสแกนให้มันเป็นดิจิตอลอีกทีนึงแต่ว่าดิจิตอลเราจะเห็นได้เลยว่าภาพดีไม่ดีเสียถ่ายโอเวอร์ไปอันเดอร์ไปหรืออะไรเงี้ยครับก็จะเห็นได้เลยแล้วสามารถแบบทำซ้ำได้เลยแต่ว่าพอเราถ่ายฟิล์มเนี่ยมันทำให้เราต้องแบบมีกระบวนการคิดมากขึ้นเพราะว่าทุกที่เรากดชัตเตอร์ในขณะที่ฟิล์มอยู่อ่ะมันจะมีราคาหมายถึงว่ามีค่าทั้งค่าฟิล์มค่าล้างอยู่ในนั้นถ้าเราแบบเผลอทำลั่นหรือว่าถ่ายมั่วๆมันเหมือนเราเอาเงินไปโยนทิ้งถ้าบอกว่าเราต้องคิดนิดนึงครับว่ารูปนี้เราจะถ่ายอะไรแล้วก็จะทำมันออกมายังไงให้มันดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้แต่ถ้าฟังแบบนี้มันก็เหมือนดิจิตอลจะ
เข้ากับชีวิตซึ่งมันง่ายในทุกวันนี้มากกว่าใช่ครับแล้วทำไมเราถึงยังชอบฟิล์มคือแปลว่าตอนนี้ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างสมมติเอากล้องมาวางสองอันดิจิตอลกับฟิล์มก็น่าจะหยิบฟิล์มถูกไหมคะใช่ครับทำไมอะคะเพราะว่าผมไม่คิดว่าถ้าทั่วไปในชีวิตประจำวันผมไม่คิดว่าผมจำเป็นจะต้องการภาพเดียวนั้นนะครับแล้วผมสุดท้ายถ้าสมมติผมต้องการถ้าต้องถ่ายภาพดิจิตอลผมก็ชอบคาแรคเตอร์ของฟิล์มก็คือต้องเอามาแต่งอีกต้องมาคัดเลือกอีกซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาอีกอย่างยกตัวอย่างวันนึงสมมติเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราออกไปเดินเล่นวันนึงเราอาจจะถ่ายรูปมาประมาณ300-400รูปตอนกลางคืนกลับบ้านหรือกลับมาที่บ้านเสร็จเราต้องมานั่งคัดเลือกใช้เวลาอีก 2-3 ชั่วโมงดีกว่ากว่าจะเลือก300จนมันเหลือประมาณแบบ 50-60 รูปก็ต้องมานั่งแต่งรูป 50-60 รูปซึ่งอาจจะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราไปเราคิดให้ดีก่อนเราจะถ่ายเสร็จเราส่งแล็บล้างสแกนกลับมารูปที่เราเลือกเรามารูปใช้เวลาอีกแค่แบบ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยครับกับการรีวิวรูปนั้นมันคือผมโอเคแฮปปี้มากกว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะตอนที่บอกว่าที่กลับมาจับกล้องฟิล์มเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่ามีน้องเนาะใช่ครับตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้4ขวบแล้วครับอุ้ยอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ครับหล่อเลยเนี่ยแปลว่าเราเก็บบันทึกทุกช่วงการเติบโตของน้องตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลยใช่ครับตั้งแต่อยู่ในท้องจนวันที่คลอดแล้วก็หลังจากนั้นมาเรื่อยๆครับจนถึงวันนี้ก็ยังถ่ายแล้วเราไม่กลัวบ้างอะคะแบบคือเนื่องจากว่าฟิล์มอะมันมีความคือมันมีความสวยงามในกระบวนการรอก็จริงแต่ว่ามันก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นสูงมากสมมติว่าคุณแม่กำลังคลอดน้องอยู่เราถ่ายไปกลับมาฟิล์มล้างไม่ติดเงี้ยคือถ่ายไม่ติดหรืออะไรเงี้ยเรากังวลเรื่องนี้บ้างไหมคะจริงๆไม่ค่อยกังวลนะฮะคือถ้าเราแบบเรารู้ว่ากล้องมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเราก็มีแบบมีความสามารถในการถ่ายอยู่ในระดับนึงอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยห่วงอะไรเรื่องนั้นแล้วว่าเราก็ต้องใช้มันจนชำนาญประมาณนั้นใช่ครับหรือไม่เราก็ใช้กล้องที่เราค่อนข้างมั่นใจว่ามันสามารถทำหน้าที่แทนเราได้ทั้งหมดเพียงแค่เรากดอย่างเดียววันวันหนึ่งพกกล้องกี่ตัวคะกล้องตัวเดียวพอครับกล้องตัวเดียวอยู่ใช่ไหมคะแล้วอยากรู้อีกเรื่องนึงคืออันนึงอ่ะซึ่งมันเป็นหัวข้อของการทอล์กวันนี้เลยอ่ะก็คือภาพถ่ายกับความทรงจำคือเท่าที่เคยไปแอบฟังคลิปสัมภาษณ์หรือว่าคือตามที่น้องส่งบีฟมาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสำหรับพี่บอลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับภาพถ่ายมันเหมือนเป็นหลักฐานทางกายภาพของความทรงจำเนาะพูดอย่างนี้ใช่ไหมคือทำไมเราถึงเลือกที่จะเก็บความทรงจำไว้ในรูปของภาพถ่ายอะคะก็จริงๆแล้วคือผมมีความทรงจำแย่ๆกับดิจิตอลอยู่นิดๆหน่อยๆคือช่วงประมาณตอนที่เริ่มถ่ายภาพดิจิตอลครับแล้วตอนนั้นไปเรียนที่อเมริกาครับแล้วก็คือเป็นยุคที่แบบผมมีกล้องดิจิตอลตัวหนึ่งแล้วก็ถ่ายภาพเยอะมากครับแต่พอแบบว่ามันแค่ประมาณ10กว่าปีครับกลับมาคือผมเอาภาพมาเปิดอะไฟล์มันแทบจะใช้ไม่ได้เลยคือสมัยก่อนกล้องมัน1ล้านพิกเซลครับใส่เมมแบบ16เมกแล้วภาพมันเล็กมากคือพอมาเปิดกับคอมยุคสมัยนี้ที่เป็นแบบจอเรติน่าจอแบบไฮเดฟอะไรเงี้ยครับคือมันเอาลง Facebook ยังแตกอะฮะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเห็นเราแบบต้องการควอลิตี้ของมันมากกว่าแล้วคราวเนี้ยก็เลยมองย้อนกลับมาแบบคือภาพถ่ายเมื่อสมัยแบบ100ปีที่แล้วที่เป็นฟิล์มอะทุกวันนี้พอเขาไปค้นเจอฟิล์มที่ทิ้งไว้หรืออะไรเอาเขาเอากลับมาสแกนใหม่มันแบบคุณภาพมันยังได้อยู่เราเห็นภาพถ่ายที่เขาอัดเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเลยนะครับมันยังเก็บไว้ได้มาถึงทุกวันนี้ผมว่าการที่มันเป็นอนาล็อกที่มันภาพที่มันออกมาหรือฟิล์มที่เราจับต้องได้มันสามารถเก็บไว้ได้ยาวนานกว่าในฮาร์ดดิสก์หรือว่าในคอมพิวเตอร์ซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้ผมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ไปไม่รู้กี่ตัวแล้วฮาร์ดดิสก์ก็คือพังเสียไปเยอะมากแล้วความทรงจำที่เคยมีดีๆในช่วงนั้นอะไรเงี้ยครับมันหายไปเยอะมากทุกวันนี้ผมเลยแบบสแกนเก็บไว้ชุดหนึ่งอัดได้ก็อัดเก็บไว้แล้วก็เก็บฟิล์มเป็นออริจินัลไว้ด้วยครับแล้วอย่างถ้าสมมติว่าให้เลือกสักหนึ่งรูปที่ตัวเองเคยถ่ายมาเลยค่ะรูปที่ชอบที่สุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำของเราเนี่ยพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงเอาหน้าตาก่อนรูปนั้นเป็นรูปของอะไรจริง
ค่อนข้างพูดยากครับมันแบบจริงๆมันรูปที่ผมถ่ายมันก็มันมีรูปแย่ๆเยอะมากรูปดีๆก็มีเยอะแต่จริงๆผมค่อนข้างแบบสนุกกับการที่ได้ถ่ายถ้าสมมติให้เล่าเรื่องรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปลูกครับวันแรกที่เขาเพิ่งคลอดออกมาแล้วก็ผมว่าไม่มีโอกาสกลับไปโมเมนต์นั้นอีกแล้วแน่นอนคือเขาอยู่ในเตียงที่แบบที่หมอแบบเข็นมาให้แบบพ่อแม่ดูที่ห้องนะครับแล้วก็เป็นแบบมีลูกโป่งด้านหลังที่แบบคนเอามาเยี่ยมก็จะเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็เตียงของเขาจะอยู่ริมหน้าต่างแสงข้างนอกก็จะเข้ามาเราใช้ฟิล์มขาวดำถ่ายไปแล้วมันก็จะเป็นแสงจากวินโดว์ไลท์เข้ามาถ่ายย้อนแสงนิดนึงแต่ว่าก็จะเห็นแบบเฉดของใบหน้าของลูกในวันแรกเวลาที่เราย้อนกลับไปดูรูปพวกนี้ค่ะมันเหมือนจริงๆมันก็เหมือนเป็นตัมเนลวิดีโออันนึงที่มันเล่นในหัวเราเหมือนกันเนาะเพราะเมื่อกี้พอเล่าคือเราเล่าแบบละเอียดมากใช่ใช่คืออย่างผมว่าในความทรงจำของเวลาเราดูภาพครับเราจะมีรายละเอียดที่มันไม่ได้อยู่ในภาพแต่เราจำได้นึกออกไหมครับบางทีแบบวันนั้นเราไปสถานที่นี้แต่ว่าในภาพมันเก็บความทรงจำไว้ได้แค่นั้นพอสักแบบ3ปี5ปีเราย้อนกลับมาดูภาพเนี้ยเราจะคิดถึงอย่างอื่นได้อย่างแบบวันนั้นกี่โมงช่วงนั้นที่เราถ่ายสถานที่มันคือที่ไหนระหว่างทางที่เราเดินทางมาเราเจออุปสรรคอะไรบ้างหรือหลังจากที่เราถ่ายรูปนี้เสร็จเราไปไหนต่อไปพบกับใครหรืออะไรครับผมว่าภาพถ่ายภาพนึงมันแทนความหมายได้อีกแบบเยอะมากหลังจากนั้นและก่อนหน้านั้นซึ่งมันเป็นเครื่องเตือนความจำได้อย่างดีถ้าสมมติเราไม่มีภาพนั้นหรือไม่ได้มองภาพนั้นอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์อะไรเหล่านั้นหรือลืมอาจจะลืมมันไปแล้วด้วยซ้ำครับแล้วมีภาพไหนที่เคยถ่ายทั้งด้วยฟิล์มและดิจิตอลนะคะที่กลับไปดูแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยถ่ายภาพนี้ไหมคะจริงๆไม่ค่อยมีครับถ้าถ่ายส่วนใหญ่จะจำได้ครับเป็นเพราะว่าจำนานมากเกินเป็นเพราะว่าเราต้องคิดหมายถึงว่ากระบวนการของการถ่ายฟิล์มมันบังคับให้เราต้องใช้ทวนกับโมเมนต์นั้นเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เราจำได้ใช่ครับผมว่ามันก็มีส่วนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เราจะถ่ายมันมีคอสมันมีค่าใช้จ่ายเราก็เลยคิดว่าถ้ามันไม่ดีเราถอยสักก้าวนึงก่อนที่จะถ่ายดีกว่าที่แบบถ่ายไปก่อนแล้วแบบค่อยมาถอยอะไรเงี้ยครับคือถอยเลยแล้วค่อยถ่ายเพราะว่าเราไม่อยากจะต้องมาเสียสองสามภาพนั้นก่อนที่จะได้ภาพสุดท้ายแล้วคือเอาภาพที่ดีที่สุดให้ไปได้ก่อนเลยนะครับเราใช้เวลานานมากไหมคะจากการทรานสฟอร์มตัวเองจากดิจิตอลมาเป็นฟิล์มคือเข้าใจว่าช่วงแรกๆอ่ะคือใช่มันมีความสวยงามของการรอก็จริงแต่ช่วงแรกๆมันคงมีความรู้สึกร้อนใจอยู่บ้างป้าว่าแบบยังไม่เห็นรูปมันจะโอเคไหมยากอยู่ครับคือช่วงแรกๆที่ผมถ่ายดิจิตอลล้วนๆแล้วก็มาเริ่มถ่ายฟิล์มใหม่ๆผมรู้สึกอึดอัดมากคือต้องฟิล์มมาแบบแล้วก็ถ่ายใส่ฟิล์มไปม้วนแรกถ่ายไปแบบทำไมมันไม่หมดซะที36รูปมันเยอะเพราะเราแบบคือม้วนหนึ่งทั้งค่าฟิล์มค่าล้างมันตกแล้วประมาณ400 300กว่าบาทเลยนะครับเราก็ไม่กล้าที่แบบจะถ่ายสุดลุ่ยสุดล่ายฮะแบบไม่เหมือนแบบต้องที่ต้องเลยถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี้เราก็แบบพยายามคิดแล้วคิดอีกมันก็เลยแบบเออทำไมมันอึดอัดขนาดนี้กว่าจะได้หมดถ่ายฟิล์มได้หมดม้วนหนึ่งแล้วก็ผมพอหลังจากเสร็จม้วนนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยตอนเนี้ยผมยังไม่เหมาะกับฟิล์มตอนนั้นนะครับความรู้สึกตอนนั้นเท่าไหร่ครับพอจะบอกได้ไหมน่าจะประมาณปี2011อะไรประมาณนะครับเพิ่งซื้อแบบกล้องฟิล์มกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวนั้นคือกล้องอะไรเป็นกล้องไลกา M6 ครับซึ่งสมัยนั้นมันบอดี้กับเลนส์อยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าบาทซึ่งต้องใช้เงินก้อนใหญ่พอสมควรในการไปซื้อแล้วก็นั้นน่าจะเป็นแบบ2ม้วนแรกแล้วก็ขายกล้องทันทีเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพราะมันต้องเอาขายกล้องดิจิตอลบางตัวเพื่อไปซื้อกล้องตัวนี้มาแล้วเราตั้งใจว่าจะเอามาใช้แบบเป็นงานอดิเรกหรือกึ่งๆทำนู่นทำนี่ด้วยแต่ว่าพอใช้ไปรู้สึกว่าแบบชีวิตเราณตอนนั้นมันยังไม่เหมาะกับดิจิตอลเรามีอะไรที่จะต้องถ่ายแล้วจะต้องใช้รูปเลยแบบด้วยจิตวิญญาณของตัวเองหรืออะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกใช่ครับตอนนั้นอาจจะยังแบบยังเด็กไปหรืออะไรเงี้ยครับแล้วจากตรงนั้นทำไมถึงยังกลับมาถ่ายฟิล์มอีกอะคะเพราะว่าซื้อกล้องมาแล้วไม่ครับ ก็ระยะเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับจนรู้สึกว่าแบบตัวเราแบบเริ่มค่อนข้างช้าลงเราถ่ายรูปเนี่ยส
มัยก่อนคือผมถ่ายรูปวันเนี้ยตอนเย็นผมต้องทำรูปตอนคืนผมต้องมีรูปโพสต์ลงไม่ว่าจะไฮไฟฟ์หรือว่าโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่คือผมต้องมีแต่ว่าพอหลังจากนั้นไปเรื่อยผมถ่ายแล้วผมไม่เคยไม่ค่อยรีบแล้วครับบางทีก็แบบอาทิตย์นึงก็ยังไม่ได้ทำรูปเลยดองๆมาทำทีเดียวแบบ 2-3 อาทิตย์ค่อยมาทำรูปทีเดียวผมก็รู้สึกว่าเราเริ่มปรับตัวได้แล้วจริงๆเราไม่จำเป็นต้องรีบขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่างั้นเราก็เริ่มเหมาะกับการถ่ายฟิล์มแล้วและยิ่งที่แบบคาแรคเตอร์ของฟิล์มที่ผมบอกมันคือปัจจัยแรกที่เราคิดว่าเราอยากจะมาถ่ายฟิล์มด้วยมันก็เลยยิ่งทุกอย่างมันลงตัวไปหมดครับแล้วพอหลังจากที่ถ่ายฟิล์มมาได้ตอนนี้ก็คือประมาณกี่ปีแล้วคะกลับมาถ่ายจังน่าประมาณ4ปีครับประมาณ4ปีก็คือตามอายุน้องเลยนั่นเองใช่ครับใช่ครับกล้องที่ชอบที่สุดตอนนี้ที่แบบพกบ่อยที่สุดชอบคาแรคเตอร์ชอบทุกอย่างของมันกล้องตัวไหนคะก็เป็นกล้องไลก้าครับ M2 ครับอ๋อแต่ไม่ใช่ตัวแรกแล้วไม่ใช่แล้วครับใช่ชอบอะไรในไลก้า M2 คะคือหลังจากถ่ายผมพยายามจะแบบว่าคือพอชอบกล้องฟิล์มแล้วเนี่ยเราอยากจะเรียนรู้ให้มันให้เรียนรู้วิธีการถ่ายของกล้องหลายๆชนิดนะครับแล้วก็รู้จักกับกล้องทุกแบบถ่ายทุกฟอร์แมตตั้งแต่แบบกล้อง135กล้อง120ไปกล้องลาสฟอร์แมตแล้วก็ไปถ่ายฟิล์มกระจกเลยครับผมจนแบบรู้ทุกอย่างพอคราวเนี้ยผมก็เลยกลับมาหาถามถึงตัวเองว่าเราต้องการถ่ายรูปประเภทไหนที่สุดสไตล์ไหนที่เราชอบที่สุดแล้วก็ก็มาลงเอยกับกล้องไลกาครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยครับที่เหลือคือตัวเราเองเท่านั้นครับที่เราถ้าเราอยากจะได้ภาพที่ดีคือเราก็ต้องฝึกฝนเราก็ต้องคิดล่วงหน้าเราก็ต้องทำอะไรเพราะกล้องมันช่วยมันมีชัตเตอร์อย่างเดียวครับที่เหลือก็เราต้องคิดเองครับมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับการได้กล้องตัวนี้มาหรือว่าการใช้กล้องตัวนี้ไหมคือใช้กล้องตัวนี้หรือเปล่าคะที่ใช้ถ่ายน้องรูปแก้ใช่ครับไม่ใช่ตอนนั้นเป็นคอนแทค G1 ครับ G1 ครับทำไมเราถึงไม่ชอบตัวนั้นที่สุดอ่ะมันเป็นช่วงเวลาครับคือตอนนั้นผมแบบผมอินกับแฟชั่นดีไซเนอร์คนหนึ่งซึ่งเขาถ่ายงานเขาด้วยกล้องคอนแทค G1 ตัวนั้นแล้วผมก็ไปซื้อมาแล้วก็ใช้ถ่ายอยู่พักหนึ่งครับแต่ผมรู้สึกว่ากล้องตัวนั้นมันสนุกครับมันถ่ายง่ายมันดีมากเลนส์มันดีมากแต่ว่าเราต้องการเรียนรู้อะไรอย่างอื่นต่อไปด้วยครับคือต้องการเอาตัวเองไปมีส่วนร่วมกับการในภาพถ่ายมากขึ้นครับแล้วตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาเนี่ยมีเรื่องราวหรือว่าความทรงจำอะไรที่อยากแชร์ให้ฟังไหมคะที่ใช้กล้องตัวนี้ถ่ายจริงๆก็ไม่ได้มีความทรงจำอะไรดีๆกับมันเท่าไหร่ครับก็คือ จริงๆมันก็เป็นอุปกรณ์ตัวนึงครับที่ช่วยแบบแคปเจอร์ภาพถ่ายหรือแบบช่วยหยุดอะไรไว้ให้เราแต่เพียงแค่ผมรู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่ผมแบบว่าอยากได้มานานแล้วก็เก็บเงินซื้ออะไรนะครับแล้วก็นั่นแหละครับตอนนี้มันก็เป็นกล้องติดตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะไปต่างประเทศไปเที่ยวเล่นกับครอบครัวหรือไปไหนอะไรนี้ครับก็พยายามจะใช้ให้มันให้ได้มากที่สุดนอกจากรูปน้องแล้วเนี่ยรูปแบบที่เราชอบถ่ายมากที่สุดคือรูปอะไรคะจริงๆก็ถ่ายคือผมปกติถ้าสมมติไม่ได้ถ่ายครอบครัวผมจะมีงานที่คือถ่ายแฟชั่นด้วยครับผมก็จะมีเป็นคอลัมน์นึงที่ถ่ายด้วยฟิล์มอย่างเดียวฮะคือปกติคือเราทำแบรนด์แฟชั่นเราศึกษาแฟชั่นมาเราก็ชอบถ่ายแฟชั่นด้วยครับเหมือนแบบดูภาพเยอะๆดูแบบแมกกาซีนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบได้อินสปิเรชั่นได้ไอเดียจากพวกนั้นมาครับชอบถ่ายแบบเลยครับพอจำได้ไหมคะว่าที่ไปถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นเซ็ตที่ชอบที่สุดรูปที่ชอบที่สุดที่พี่ตัวเองเคยถ่ายมาเป็นไงของแฟชั่นจริงๆแบบยังไม่มีขั้นแบบว่าชอบขนาดนั้นเลยนะครับที่แบบจดจำแบบรูปนี้แหละถ้าต้องเลือกมาหนึ่งรูปดูไม่ออกครับจริงๆใช่ยังไม่ได้สำหรับแฟชั่นผมว่ายังไม่ได้แบบชอบขนาดนั้นเพราะว่าผมส่วนใหญ่จะเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยแสงธรรมชาติถ่ายแบบเน้นแบบโปรดักต์เยอะอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบว่าเป็นมูดหรืออะไรที่เราต้องการขนาดนั้นแปลว่าเราก็แยกมันชัดเจนเลยเนาะในแง่คือแม้ว่าเราจะใช้กล้องตัวเดียวกันใช้กล้องตัวเดียวกันใช่ครับมันคือเราก็แยกมันชัดเจนระหว่างเวลาที่เราถ่ายสิ่งที่มันเป็นงานคือแบบได้แรงบันดาลใจมาถ่ายเก็บไว้กับ
อีกอันนึงก็คือตอนที่เราแคปเจอร์สิ่งที่มันเป็นเมมโมรีของเราใช่ครับแล้วมันไม่เคยมีโมเมนต์ไหนที่มันแบบอยู่ในงานที่เรารู้สึกว่าอยากแคปเจอร์เป็นเมมโมรีอยากแบบถ่ายไว้อะไรอย่างงี้บ้างไหมคะจริงๆผมจะค่อนข้างแย่เพราะว่าคือเวลางานมันก็คืองานครับมันจะไม่ค่อยแบบสวยหรูหรือว่าดีงามเหมือนเวลาเรามีความสุขในการถ่ายเองแต่ว่าเวลาถ่ายแบบโปรเจกต์ส่วนตัวหรือทำอย่างอื่นถ่ายครอบครัวถ่ายอะไรเนี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกอีกอย่างนึงซึ่งแบบงานบางทีแบบเราถูกแอสไซน์มาถูกจ้างมาบางครั้งมันไม่ได้สนุกตลอดเวลาแบบทำงานก็คืองานสักสองสามชั่วโมงผมว่ามันก็เต็มที่แล้วแต่ว่าถ่ายอะไรบางอย่างแบบบางทีครึ่งวันเราก็ยังรู้สึกสนุกอยู่มีความสุขอยู่แล้วก็ยังไม่เหนื่อยเลยครับรู้สึกประมาณนั้นมากกว่ากล้องตั้งแต่เรากลับมาถ่ายฟิล์มเราใช้กล้องไปกี่ตัวแล้วจำได้ปะเยอะมากเยอะมากคือเยอะมากครับถ่ายคือพอจำได้คืออย่างถ้าสมมติว่ามันเป็นดิจิตอลมันจะดูตัวนับชัตเตอร์ได้ใช่ปะใช่ครับในตัวถ่ายฟิล์มไปกี่ม้วนเหรอครับถ่ายฟิล์มไปกี่ม้วนแล้วก็พอจะจำได้ไหมว่าแบบกล้องที่ผ่านมือเราไปเนี่ยกี่ตัวแล้วกล้องน่าจะประมาณสัก20-30ตัวส่วนฟิล์มน่าจะประมาณ300-500ถ้าสมมติว่าใน 20-30 ตัวให้เลือกกล้องมา1ตัวที่คิดว่าเข้ากับปอมจะเลือกตัวไหนคะว่าถ้าจะเป็น Contact T2 ครับทำไมอะคะมันเป็นจริงๆContact T2 เป็นกล้องที่ผมชอบด้วยตัวหนึ่งเป็นกล้องคอมแพคที่แบบพกพาไปไหนสะดวกใส่กระเป๋าได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นกล้องที่ค่อนข้างฉลาดเลนส์ดีแล้วก็วิธีการใช้งานของมันคล้ายๆกับกล้องใหญ่คล้ายๆกับกล้องไลกาครับว่ามันคือถ้าใช้กล้องนี้ได้ก็ขยับขึ้นมาใช้กล้องไลกาไม่ยากเลยครับน่าจะเป็นกล้องเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงแปลว่าคาแรคเตอร์เราจะต้องเหมาะกับการที่แบบใช้กล้องที่มันดูแบบต้องทำอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่มันออโต้ได้แต่ว่ามันแมนนวล 100% ก็ได้ด้วยครับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมันก็จะเหมาะกับกล้องแต่ละประเภทไปใช่ไหมคะใช่จริงๆผมว่ามันขึ้นอยู่กับสไตล์การถ่ายภาพของเรามากกว่าคาแรคเตอร์ของคนกับกล้องก็จริงๆผมว่ามันก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าสไตล์การถ่ายภาพของเราเป็นแบบไหนสามารถแนะนำกล้องให้มันเข้ากับสไตล์ภาพของเราได้ง่ายอันนั้นน่าจะง่ายกว่ามีท่านไหนมีคำถามอะไรอยากถามไหมคะทำไมถึงชอบคำถามล่ะคะที่เลือกให้น้องเขาใช่ไหมครับใช่ครับ แรงมากค่ะรู้สึกแบบเสียใจคุณบอลมีอะไรอยากถามเขาไปบ้างไหมคะครับผมฮะผมประทับใจนะครับเว็บเพจคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนคือเว็บเพจมันเป็นมีเลดไลท์แล็บตรงนี้ครับกำลังมีการถ่ายแล้วพรุ่งนี้เขาจะมาพูดด้วยถ้าใครแวะมาก็ฟังได้คือเว็บเพจมันเป็นเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันแรกของการถ่ายภาพตั้งแต่ประมาณช่วง1850นะครับคือสมัยก่อนมันก็เริ่มวิธีอันนั้นขึ้นอย่างแรกก่อนที่จะมาเป็นกล้องที่ใช้ฟิล์มหรืออะไรที่เห็นเล็กๆโหลดเข้าม้วนกันใช่ไหมไม่ใช่คือถ่ายทั่วไปไอ๋อที่ถ่ายสดด้วยเหรอโอเคแต่คนจะเห็นแบบเป็นถ่ายแบบทิ้งอะไรเงี้ยครับใช่คืออันนั้นเป็นแบบวิธีแรกแล้วพอผมชอบถ่ายรูปถ่ายฟิล์มอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นอะมันเป็นแบบจุดที่เราอยากถ่ายด้วยอยากเรียนรู้ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราไปเดินแล้วไปกดชัตเตอร์แต่คือมันต้องทำฟิล์มขึ้นมาเองใช่ครับต้องใช้สารเคมีผสมน้ำยาขึ้นมาเองอะไรเงี้ยครับก็เพิ่งคือผมอันนี้ก็คือเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของการถ่ายภาพก็คืออยากจะทำฟิล์มแล้วถ่ายเวทเพลทเองได้ก็ใช้เวลาอยู่
ประมาณปี2ปีในการรวบรวมข้อมูลซื้อกล้องทำนู่นทำนี่จนกว่าในที่สุดผมก็เจอแบบคนที่เปิดคลาสสอนนะฮะในประเทศไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือไม่มีใครสอนเลยแล้วเราก็แบบหาข้อมูลแบบยากมากดู YouTube เอาครับแล้วก็ไปเสิร์ชหาว่ามันมีคนที่สอนใกล้สุดก็คืออยู่ที่ฮ่องกงแล้วพอหลังจากนั้นเรารู้ว่าแบบมันมีคนไทยสอนเราก็เลยไปเรียนพอเรียนรู้เราก็รู้วิธีการแบบเขาก็สอนวิธีการผสมน้ำยาสารเคมีเพื่อที่จะสร้างฟิล์มด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับก็พอหลังจากนั้นก็ทำเป็นก็เลยเอากลับมาบ้านมาลองทำที่บ้านจนแบบกินที่บ้านเป็นกลิ่นสารเคมีแล้วก็โดนสั่งหยุดครับโดนเมียด่าว่าแบบเลิกทำเถอะสงสารลูกมีความทรงจำกับเรทเพลทใช่ครับเลิกทำเถอะสงสารลูกก็ในที่แต่พอไอ้สุดผมก็ทำสำเร็จครับมีภาพออกมาแล้วก็โอเคครับภาพแรกที่เราถ่ายด้วยเพจคืออะไรคะเป็นภาพพระพุทธรูปครับวางอยู่ริมกระจกเอากล้องไปตั้งแล้วก็ถ่ายทำไมเราถึงเลือกถ่ายพระพุทธรูปนะคะมันไม่มีใช่ครับมันยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องให้แบบอะมันยืนแล้วเราก็ต้องมาโฟกัสเสร็จปุ๊บเราต้องกลับไปทำฟิล์มเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกลับออกมาเพื่อให้แบบแบบยังอยู่ตรงนั้นอยู่ใช่ไหมอย่าเพิ่งขยับนะการใหม่แล้วเอาฟิล์มถ่ายพอถ่ายเสร็จก็เอาฟิล์มกลับไปล้างจังหวะนั้นน่ะผมไม่มีใครอยู่บ้านเลยวันนั้นแบบหลอกให้ภรรยาพาลูกออกไปข้างนอกครับแล้วก็อยู่บ้านเองคนเดียวก็เลยใช้พระพุทธรูปเนี่ยครับเป็นแบบยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมคะยังอยู่ครับยังอยู่แล้วภาพที่ตั้งใจถ่ายด้วยเพลทจริงๆจริงๆก็คือเป็นภาพภรรยากับลูกนี่แหละครับแต่ว่าพอหลังจากเขากลับมาวันนั้นเขาก็สั่งห้ามเลยครับสั่งแบนครับแล้วก็จริงก็จบเลยครับไม่ช่วยอะไรใช่คือมีหลักฐานมาให้ดูว่านี่ไงถ่ายเสร็จแล้วเขาก็ไม่เชื่อใช่ครับแล้ววันนี้ได้ถ่ายอีกไหมคะก็ไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำเพิ่มนะครับมีคำถามอีกไหมคะระหว่างภาพที่เหลือกับภาพจากที่เป็นสีบอลชอบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขอบคุณมากครับพี่ควรถามหน่อยถามว่าอะไรภาพสีกับภาพขาวดำคุณบอลแบบชอบอะไรมากกว่ากันหรือว่ามีความหลงใหลอะไรในของมันจริงๆถ้าแบบคือผมชอบทั้ง2อย่างเลยแต่ผมจะแยกก่อนใช่คือตอนมาถ่ายฟิล์มอ่ะคนก็จะบอกว่าเอ้ยถ่ายภาพให้ถ่ายภาพขาวดำเด็กอะไรเงี้ยมันแบบว่าสวยนะมันแบบมีความเป็นนู่นเป็นนี่คลาสสิกใช่แล้วก็ผมก็จะชอบถ่ายภาพสีเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกว่าเราชอบคาแรคเตอร์ของแบบสีของฟิล์มได้บอกไหมครับขาวดำมันแบบว่าของฟิล์มเนี่ยพอไปปรับในพวกแบบในแอปเนี่ยอะไรเงี้ยหมายถึงภาพสีนะครับไปปรับมันก็แบบไม่เหมือนมากแต่ฟิล์มมันโอ้โหมันสวยมากผมก็เลยแบบมาถ่ายตอนแรกก็ถ่ายสีเยอะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยพอเราเริ่มแบบดูภาพศิลปินต่างชาติอะไรเงี้ยครับแบบศิลปินดังๆในยุคสมัยก่อนผมรู้สึกว่าแบบภาพขาวดำมันมีเสน่ห์มากมันมีแบบดีเทลเพราะว่าสมัยนั้นเขายังไม่มีฟิล์มสีด้วยปะคะมีครับสมัยนั้นก็มีฟิล์มสีใช่ครับแต่ว่าผมมองว่าภาพขาวดำมันเหมือนมันไทม์เลสครับมันสามารถอยู่ร่วมไปกับทุกยุคทุกสมัยได้แล้วก็เรื่องราวของภาพขาวดำมันถ่ายทอดอารมณ์ได้ค่อนข้างดีกว่าซึ่งเราตัดสีออกไปเหลือแต่ขาวดำแล้วก็ไล่โทนแบบที่ดีเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงขาวดำมันสนุกตรงที่เราสามารถอัดรูปล้างรูปอะไรเงี้ยได้ง่ายด้วยครับที่บ้านได้ครับอันนี้คือภรรยาไม่ห้ามมาอันนี้ไม่ห้ามครับอันนี้ชอบแล้วเราทำด้วยกันครับอันนี้ทำด้วยกันแล้วภาพสีอะค่ะไม่สักครู่บอกว่าขอแยกแต่ว่าก็ชอบทั้งคู่ภาพสีจริงจริงภาพสีก็ชอบอยู่แล้วนะแต่ว่าเพียงแค่แบบกระบวนการที่เราไม่สามารถจบได้ด้วยตัวมันเองที่บ้านได้เพราะจริงก็ได้แต่ว่าขั้นตอนมันก็จะเยอะวุ่นวายมากขึ้นเลยนะครับแล้วผมก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยภาพขาวดำพอถ่ายไปเยอะแล้วเราก็ชอบแล้วก็อินกับมันมากแล้วมันทำได้เหมือนแบบเราทำขั้นตอนตั้งแต่1จนถึง10เองได้นะครับก็เลยแบบสนุกกับกระบวนการนั้นด้วยครับรู้สึกว่าเราได้เป็นเจ้าของภาพนั้นทั้งหมดจริงๆใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าจะมีใครสักคนที่เขากำลังจะเริ่มถ่ายฟิล์มสมมติเป็นปอมก็ได้ได้ครับกำลังจะเริ่มถ่ายฟิล์มเดินไปซื้อกล้องฟิล์มตัวแรกที่งานวันนี้เลยมีคำแนะนำอะไรกับปอมไหมคะในฐานะผู้เริ่มต้นผมว่าก็อยากให้ลองอ่ะครับลองแบบลองถ่ายดูว่าเราแบบ
ชอบถ่ายอะไรยังไงพอถ่ายไปเรื่อยๆคือครั้งแรกๆอ่ะคงคาดหวังว่าจะแบบได้ภาพสวยๆภาพดีๆหรือว่าภาพอย่างที่เราตั้งใจอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่มาแบบนั้น 100% พอเราเริ่มจับทริคมันได้เล็กๆน้อยๆก็อยากให้ลองแบบหาอินสปิเรชันครับอินสปิเรชันจากช่างภาพคนอื่นจากคนใกล้ตัวครับจากแบบในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ได้เราจะได้รู้ว่าเราถ่ายภาพเพื่ออะไรด้วยครับแบบอย่างเช่นเราแบบเราเห็นช่างภาพคนนี้เขาถ่ายเมืองสวยจังเราจะได้แบบหาจุดมุ่งหมายในการออกจากบ้านให้ถูกต้องเอ้ยวันนี้เราจะไปถ่ายเมืองนะไม่ใช่แบบเดินมั่วๆเจอแมวก็ถ่ายเจอนู่นเจอนี่หรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยแบบสักอย่างนึงเราจะได้แบบมีจุดมุ่งหมายนิดนึงไม่ได้พลาดพิงนะครับพี่ได้ค่ะก็ขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์และความทรงจำให้พวกเราพร้อมกับคำแนะนำดีๆนะคะก่อนที่จะจบค่ะฝากพี่บอลขายของให้คนมางานนี้หน่อยค่ะขายยังไงดีครับก็ลองเดินดูครับมันมีของน่าสนใจมากจริงๆผมก็ซื้อของไปแล้วด้วยฮะใครชอบอะไรก็ลองแวะดูครับจริงๆมันก็มีแบบตั้งแต่ beginner จริงๆแบบคนที่เพิ่งเริ่มต้นกล้องฟิล์มใหม่ๆครับมันก็จะมีกล้องรุ่นแบบ beginner เยอะมากรวมถึงไปถึงกล้อง large format ที่ใครแบบต้องการจะ advance สุดๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือฟิล์มกระจกด้านในครับผมว่ามันน่าสนใจมากใครไม่สนใจตอนนี้แต่ว่าลองแวะไปดูได้กระบวนการเวลาเขาถ่ายเขาทำอะไรเงี้ยครับค่ะก็งาน3536นะคะมีขายของไปด้วยนะคะงาน3536ค่ะจะมีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ที่ Warehouse 30ซอยจะเป็นกรุง30ตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มค่ะมีทั้งอาหารตลาดของกล้องฟิล์มแล้วก็มีดนตรีแล้วก็มีทอล์กอีกนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีทอล์กอีก2คันก็จะมีเรื่องของเว็บเพจที่คนบอกด้วยแล้วก็มีเรื่องของการทำกล้องฟิล์มใช่ครับล้างฟิล์มสีเราใช้เครื่องซูมี่ทำอาหารซูมี่ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณครับ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 ขอบคุณให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณคุณบอลนะฮะแล้วก็คุณพาฝันด้วยนะครับ